เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปไปกินเตี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพักก่อนมันขยับมาทุกทีอร่อยแล้วสนุกทำอะไรมาก่อนทุกคนนี่ตากำลังติดเครื่องเครื่องติดได้เกาในแล้วนะโคก็ชัดนอดทุกพันนอดไปเจอไหนครับวัดพระคลองบ้านยอดพระคลองบ้านยอดบ้านยอดตะคองเนี่ยนี่เขาไปลูกศิษย์ของครูจำรัดแต่เราเคยเป็นเขาอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จักแต่นี่เขามีงานประชันบ้านโคกหมอกโคกหมอกจังหวัดสุพรรณประชันกับเฉลิมอะไรที่อยู่รอบ้านอะไรบ้านบัวทองสนิทคือประชันปัจจุบันเลยจากครูจำรัดวิ่งเรือสุพรรณเนี่ยมาตามเนี่ยบอกว่าโอ้ยเนี่ยพวกติดถูกประชันแล้วแล้วก็ไปตีหน้าให้หน่อยเถอะน้อยน้อยบอกว่ามาปัจจุบันเลยก็เลยต้องประชันยังไงก็แล้วเนี่ยมาวันนี้เราพวกนี้ทำแล้วโอ้โหเราจะไปสู้เราก็ได้แล้วก็ไปเนี่ยเอาไปทั้งสองคนว่าพี่ชายผมตีแล้วว่าคราวนั้นก็ดูเนี่ยแกกะวันแล้วก็แกกะมันแรงสองวงในมันแรงสองวงแล้วก็ที่เลือกที่เลือกเลือกชื้นสองรางเนี่ยเขาคู่พยาบาลกันอยู่แล้วเขาคู่กับเกี่ยวกันอยู่แล้วทำไมเขาถึงพยาบาลนะทำไมถูกกันเป็นที่รู้กันแล้วสองคนนี้แต่รู้มากเขารู้แล้วแปลว่าเป็นสมัครมีกันแล้วเขาเรียกว่ากำมันกระมิ้นกระโมกระบุงกระมิ้นกระบุงนั่นแหละตอนนั้นคุมเดือนแต่นี่มันรู้แค่ยากหาวงขับเพราะว่าน้ำเทพหาหมดเลยนั่นมีใครรับถ้าเราไม่มีใครรับก็ไม่มีใครรับหายมีคนละหน้าจะที่ไหนว่าจะไหนก็จะเจอสองนั่นมีใครก็จะมาทำมีงานสวนกระหนกเปิดสวนสนุกเขาเป็นงานเล่นหลายอย่างในนักลีเกมีอะไรตรงไหนครับสวนสนุกที่ไหนที่ไหนจำได้สวนสนุกอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเขาเรียกตรงไหนสวนสนุกอ่ะที่เขาเรียกสวนสนุกอ่ะมันคืองานอะไรมันอยู่ตรงไหนครับงานปอดสวนสนานเขามีงานเป็นงานอะไรมันตรงไหนย่านที่อยู่ตรงไหนย่านไหนเนี่ยที่ไอ้ย่อยตอนอะไรไอ้ที่สวนสนุกที่จะไปทางไอ้สี่ย่านแล้วล่ะสามย่าน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 แล้วสามย่านอะไรสวนสนุกเขาเปิดสวนสนามจะได้เขาเองกันเลยมีเยอะแยะมีกองศิลป์กองศิลป์เขาก็ตั้งเต็นท์ทำแล้วก็มีเพลงมีลิเกมีน้ำจัดอะไรต่างๆมีหลายอย่างครับทีนี้ก็วงรุ่นพวกก็เขามาติดต่อเอาเป็นค่ายจะทำเพลงส่งเครื่องเรียกว่าเพลงส่งเครื่องเต้นยังไงเพลงส่งเครื่องเพลงส่งเครื่องเพลงถอยเนี่ยจะว่าเวลานั้นเข้าเรื่องเรียกอะไรส่งเวลาจับเรื่องจับเครื่องคณะของไทยหน้าของใครไม่รู้แต่ว่าเราไปนี่ก็เขาหาสิ่งจะเป็นธาตุไปทำเหมือนที่เกย์แบบที่เกย์ก็ไปทำเต้นมันก็ตั้งเต้นแล้วเต้นนี่นะมันไม่ใกล้ก็มีที่ไกลอยู่กรมศิลป์เขาตั้งอยู่ตรงหน้าโรงเพลงพอดีเลย
ตอนนั้นมีกรมแล้วมีกรมศิลป์แล้วตอนนั้นมีกรมศิลป์เกิดขึ้นแล้วกรมศิลป์กรมศิลป์เนี่ยเชิญเชิญเขาแต่งตัวเลยแสดงตัวแสดงตัวเครื่องแบบเลยแสดงตีหน้าเลยเชิญครูหลวงพ่อเดียแกตอนนั้นแกเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่กรมศิลป์นั่นแกก็ไปนี่ก็ของโลกพอได้เวลาของโลกต่างคนต่างของโลกใครจะมีแสดงอะไรแสดงแสดงนี่ผมเห็นว่านานๆนี่จะตลาแสดงนี่เรียกว่าโชว์ในวงโชว์ครับอันนี้กำลังของโลกไปได้ถึงเราถึงตรงได้ป่ะวงใครวงครูพุ่มเนี่ยฮะแล้วเจียนาศแล้วเจียนาศของโลกเสียงคุยอยู่ข้างหลังในเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าใครนะเขาไม่รู้ใครแต่ทำแล้วก็ทำเลยแล้วเดี๋ยวว่าโคโรนาจะมาจากไหนโคโรนาจะมาจากไหนได้ยินเสียงอยู่หลังนะแล้วว่าโคโรนาจะมาจากไหนหลวงพ่อบอกว่ามันรู้สึกมันจะบ้านนอกแล้วเขาคุยเรื่อยๆครับใช่คุยก็บอกว่าแม่ว่าแล้วนะซ้ายมันเบาได้ยินแว่วๆนะซ้ายมันเบาเราก็ไม่รู้ใครมาแล้วมันก็ท้วงของเรามันท้วงของเราแล้วก็ครูก็บอกว่าก็เตือนแม่กันระวังระวังมือซ้ายไม่ดีเอาสิคุณหมอเนี่ยนี่คำนี้ว่าหมอได้ยินกับหูเลยบอกไม่เร็วสิเพราะมือซ้ายสอนเนี่ยตีซ้ายบอกให้ตีซ้ายหนักครับหนักครับแกเจอสองคนเนี่ยเป็นงานบอกได้ครับไปวงถึงวงไปทำไปงานวงกับใครไปจนที่เราเรือมันไปตีหน้าผมรู้เนี่ยแกเจอแกเจอหน้าหนักหน้าหนักแกบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมมันทำไม่ใช่ระวังนะฮะแกเตือนไปสองหนได้ยินกับหูได้สองหนเสียงคุ้มคุ้มหรือเสียงคือไม่ใช่แล้วทำไงท่านเรียกว่าแล้วเดี๋ยวแกคุยกันยังไงไปครับพอเลิกแล้วบอกว่าครูบอกว่าบอกคุยครูหลวงเดชแกจะเอาไปตีแข่งขันกันบ้านที่บ้านบ้านบ้านครูแล้ววงขัดเขาเราเป็นเด็กกว่าผมเป็นเพื่อนเชื้อเนาะคู่พยาบาลกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นขั้นฉันหน่อยเรากลัวไงคงจะมีเรื่องกันแต่พูดอย่างนั้นเราได้ฟังตอนนั้นแต่ว่ามันยังมีเรื่องเพราะว่าสองคู่แล้วเขายังแง่กันอยู่เรื่อยพอได้ยินอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงครับยังนี่เรายังไม่เคยเข้าสังเวียนอย่างนี้เลยไม่เคยเลยกลัวไหมก็ครูพูดอย่างนั้นบอกว่าครูจะเอาลงมือดาวตีโดยช่างลองที่บ้านแกไหว้ครูบอกโอ้ครูเดี๋ยวโชคจะโชคก็ได้เลยเราก็ยังแตกก็ยังอ่อนยังไม่ได้อยู่ในใจยังไม่ได้มาแล้วก็ยังไม่เคยเข้าสาวเวียนอะไรเลยไม่เคยเข้าเวียนสาวเวียนอะไรแกบอกว่ารับปากกันไปแล้วไปพูดจากเนี้ยแล้วทำไงก็ต้องตีแกไม่พูดอะไรแกปล่อยตอนนั้นแกไล่จะพึ่งไล่จะนาดแกไล่จะนาดนี่ผมก็ว่ารับปากไว้แล้วต้องไล่จะนาดควบคุมเลยตีนะแกไล่ควบคุมเองเลยตีเชิดเชิดเท้าเนี่ยเชิดด้านเชิดจนกระทั่งตีจนกระทั่งว่ามีเวลาในเราสิบวันได้นะที่จะไปทำแล้วนะต้องเดือนกรกฎาคมสิงหาเพราะว่าแกบอกว่าจะหาคนมาร่วมหาไม่ได้จะไปคุยต้นเดือนสิงหาหาไม่ได้จะหาไม่ได้หาคนรับไม่ได้ทีจะกลัวไปชวนมีเพื่อนไม่ให้ตีตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุน่ะ17 17เนี่ยนะ17ครูเผือกครับครูชื่ออายุเท่าไหร่ไหวครับผมเราว่าเขาบวชแล้วนะครับเกิน20 30ไปแล้ว
นี่ยชมพิเชื้อเนี่ยรุ่นพี่รุ่นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เป็นเดือนก็บวชแล้วครับแล้วนี่ก็มาให้เราไล่เชิดก็ไล่เนี่ยไปตีเลยร้องก็ตีแล้วตีย้ายตัวสางนะย้ายตัวสางให้ดีแล้วตีนั่นเยอะไปเลยได้แนะนำเคล็ดไหมเทคนิคว่าไม่รับไม่รับไม่แนะนำแล้วก็ขอว่าก็ตีจนกระทั่งพอใกล้เราจะหยุดเห็นหน้าเราจะหยุดเคาะครับป๊อก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 เชิญเชิญเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยเคาะไอ้เคาะแข็งหลังให้เราอยู่ในไอ้เคาะอ่ะเคาะจนว่าตีไปจนกระทั่งเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไม่เป็นเพลงเลยจะไหวจะไล่อย่างไรไล่อย่างเลยไล่สองวันสามวันจนกระทั่งมือไปแล้วเนี่ยมือไปนี่อยู่เตียงถ้ามือไม่ไปแล้วมือไปเห็นไหมโอ้โหเป็นช่วงที่ไล่ละนาดนักที่ไล่ในชีวิตบอกว่าหายากอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเพลงอะไรไปประชันไหมเตรียมเพลงอะไรไปไหมก็รอใกล้ถึงวันงานนี้แล้วสามสี่วันให้หยุดเลิกไล่ร้องอย่างเดียวมีเพลงอะไรพญาเรศร้องหักคอเสบบอกหกบอกวงละสิบสองวงละสิบแปดตรงสิบแปดตรงวงละสิบแปดเพลงตาสว่างนี่สามวงนะกันสว่างนะแล้วมาให้สามเดือนก็ให้สามให้ยาเลี้ยงของแม่ครับสามก็ให้ครูพุ่มก็ทำรายการเสนอไปเลยเขาว่ามีเพลงอะไรบ้างนะผมมีผมว่ามีเยอะเลยว่าห้าข้อสี่บทหกว่าหกบทแล้วก็ทยอยเนาะทยอยเขมรโอ้ราวในรายการโฮฮุบส่งรายการมาแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็ราทองแล้วมีเดียวมายกที่บอกว่าออกมาเป็นครั้งแรกเลยออกมาโอ้ครั้งแรกเนี่ยคือเพิ่งออกครั้งแรกจะเป็นคนแรกที่ตีมายังออกมาเดียวมาชันทีนี้ก็ถามไม่เผื่อถามไม่เชื่อเขาก็ส่งรายการมาไม่ให้ไม่ซ้ำเขาตีอะไรจำได้ไหมเขามีอะไรบ้างตอนนี้เราข้อเดียวอะไรเขาเดียวพยาศกให้ไปเชื่อเชื่อเดียวพยาศกเพื่อนแล้วจะเพื่อนเนี่ยตีอะไรลืมนั่นน่ะนึกว่ามันจะว่าตีเชื่อเนี่ยตีพยาศกตีพยาศกคือหลวงประดิษฐ์ทำให้ก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าทางใครก็ไม่รู้ไม่รู้ทางไหนไม่รู้ทางลูกวงที่ไปด้วยนี่มีใครบ้างแต่นี่นะตอนนี้สองพันนี่นะครับแต่ได้พอไปถึงวันจริงกันแล้วครูพุ่มคนไม่เต็มวงไอ้ไหวก็ไม่เอาแล้วไอ้ไหวที่ว่าเป็นหลานเนี่ยหลบแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากตีเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกโอ้ยเลือดจะไปเลือดเป็นลูกตะกร้อให้เขาเตะของน้องทีเลยบอกไม่เอาบอกให้ครูจะทำยังไงอ่ะครูให้เอาครูก็จะให้ไหวแล้วตีทุ่มแต่ได้เขาให้คนคู่ขันแข่งอยู่แล้วล่ะเขาตีไอ้โคโรนาเพราะโคโรนาเหมือนกันแต่ว่าตีไม่ไหวไหวไม่ตีไม่ไหวแต่ได้เขาบอกว่าโอ้ยกูจะทำไงวะครูให้เอากูไม่ใช่มาอยากตีนะไม่อยากยังไม่เคยประชันนะยังตอนที่อย่างนี้เราไม่เคยประชันเป็นแต่ตั้งต่อแต่รวมกันเนี่ยสององค์เนี่ยโอ้แต่ให้ตกประมาณหมดเนี่ยไม่เคยอ่ะเรื่องในใจเรื่องในใจเนี่ยนะแล้ว
ัวตกประมาอย่างนี้เคยเข้าไปดูไหมที่บ้านบาดมาก่อนหน้านี้ว่าเขามีประชันเคยไปหอกไปดูหอกไปดูหอกหนึ่งก่อนจัดหน้าที่เราจะตีไปดูที่เราจะตีที่ก่อนที่ยังไม่ยังประชันครับจะได้มาพิจารณามันจะหลังแล้วก็ลายถึงวันตีก็ไปมีไป4คนครูครบวงได้ไงนะแล้วก็ไปใครมีใครใครบ้างครูบอกว่าต้องไปพบหาคนนะมีคนทุกข์มีคนใครเขาเล็กทุกข์มีชายอยู่เสนาบ้างนะขอตามพี่ชายใครใครใครอยู่ไม่ใช่ไปยังมีชายในลูกพี่ครับอะไรขออยู่เขาไปขออยู่ที่วัดกุ้งด้วยชื่ออะไรเขาชื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์พิมพ์พิมพ์พลอยตุ่มเพนพลอยพลอยตุ่มใช่ไหมใช่แน่พลอยตุ่มพลอยตุ่มนี่ครับเพียนพงเพียนพงเพียนพงก็เพียนพงแล้วก็ครูกันเจียพลอยครูปุ้มเลยนะแล้วก็พอตอนแรกก็ชิมไอ้ชิมเรียกว่าคนข้างหลังนะพระยาวใครยักษ์ใครซ้อมแล้วพอแรกไปนั่นเองตีมีไหมไม่มีใครตีจับเอาจะพักนะพักปีจะพักที่เมาที่อยู่บ้านวัดสะแก้วลูกศิษย์ใครต่อพักเนี่ยก็พักไปดูยังไงแกก็ไปลูกศิษย์ก็ไปต่อขอเพราะว่าคุณครูแล้วก็เด็กเราบอกว่าในพืชในพวกเขาย่อมมีมาย่องแกก็ต่อจะประทานทำเปย์ทำปีให้ไปต่อแล้วนั่นต่อในปัจจุบันนั่นแหละต่อครูปุ้มหรือต่อคุณครูไม่ใช่ครูแล้วก็เด็กต่อให้ต่อให้ปัจจุบันเลยแต่ว่าครูพักสภาพแกไม่ได้โรคสิบุพุ่มแต่ว่าจับชายครับจับชายครับกินเมาชอบเมาจะกินเหล้าจะกินได้เอาได้ก็ได้คนปีเป็นสภาพคนเครื่องหนังไหมก็ไม่มีคนร้องอีกคนร้องได้อยู่ที่บ้านร้องที่ร้องแก่ปีชายแล้วแกซ้อมแกมาซ้อมร้องให้แต่ในตอนที่จะไปกินเนี่ยที่ครูร้องเด็กจะบอกว่าไปพอแล้วเดี๋ยวจับฉาเพราะว่าเราวงขัดเป็นวงขัดไม่ใช่โจจีถือว่าเป็นวงขัดพอมันถึงวันนั้นไม่มีคนร้องตาแมนไม่มีก็หอมรองไม่ซ้ำเรียนกันตรงนี้ตั้งต้นแล้วก็เราเลือกเราคนนี้ก็ได้ทำหมดก็ขอได้เยอะเลยแล้วก็มันเกิดเขาอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็จำไม่ได้เลยเยอะไปหน่อยแล้วก็ตั้งปรับกันตั้งต้นว่าไม่ได้พูดถึงคนเส้นหลังเลยต้องหอมผมรองนะเนี่ยพี่โจเนี่ยทำแมวเครื่องหนังฝังรถเนี่ยมีเรื่องใช่ป่ะได้ยินตัวอันนี้กุศลนั่นแหละครับเขาไม่โทรกับครูปุ๊บแล้วก็ครูแล้วก็เด็กแกจดทับเอาไม่มีคนเครื่องหนังนั่นเลยสองหน้าเราก็เด็กจับเองเลยเอาตะแมวที่สองหน้าแล้วตาแมวครับพิเทศเป่าตีโยงกระชืดที่เพื่อนที่เทียบกับตาแมวเนี่ยตีสองหน้าแล้วเราล้อกันด้วยกำลังทำไอเรียบนะโอ้โหนี่ใจสั่นเลยลุงพุ่งเนี่ยแกไม่พอต้มหลังแกก็จะติว่าให้ระวังตัวจังเพราะว่าเขาเขาจะแกล้งทำแมวก็ไม่โผล่ปุ๊บแล้วไม่โผล่กันแต่ว่ามานั่งอยู่ในวงนี่เพราะหลวงพ่อติดคุณครูหลวงพ่อติดสั่งให้มันไปจับตัวจับแมวไปตีข้างหน้าเนี่ยทำแมวก็ไม่เพื่อนที่เกลียดเทียบที่เป่าปีว่าเชิดล้อกันเล่นล้อกันเนี่ยหมายความว่าพิพาที่ทำเนี่ยไม่ได้สนใจนะล้อกันหลวงพ่อแมวก็ขุดล้อขุดคอมาเลยจำแมวเนี่ยตกหน้าขึ้นคอตกหน้าขึ้นคอเพราะว่าใจสิงเขียวเลยนะ
ตอนชีวิตจันทราฟังครูปุ้มกิติของเนี่ยเราใจใจไม่เคยเข้าสังเวียนอย่างนี้เลยไม่เคยในชีวิตเราไม่ดันเจอคนกลองในชีวิตแล้วได้เจอไปจับเอาตัวยัดเอาแล้วนั่นเข้าไปใช่ไหมเสียไหมหรือไม่เสียนะครับไปยังดูโหเนี่ยเสียปั๊กทีนะครับปั๊กสองหน้าปั๊กปั๊กหน้านี่เราโอ้โหเลยตีหน้าเนี่ยหูชาเลยแต่แมวตีดังแกล้งแกล้งเมาด้วย แล้วมองอยู่ข้างปากคนอย่างนี้ไหมหรือเขามีคนมาพร้อมแม่วงของครูครูเสียเนี่ยครับคุณเชื่อไหมว่าเขาเชื่อไหมว่าเขาพร้อมนะเพื่อนไอ้โชคดีของแรกโอ้โหไอ้โชคในเวทีของแรกยิงวันนั้นยิงกดดันเราใหญ่ก็เลยเอาพอเสร็จแล้วก็ถึงพม่าแล้วพม่าต่อเวียนกันเรื่อยไปใครร้องยังไม่ได้บอกเลยคนร้องฮะคนร้องคนร้องก็ทีแรกทีแรกมาเรียกครับบอกครับแม่แม่ทับมาแม่ทับเนี่ยมาเล่ามาร้องวงครูคุ้มครับมาร้องเลยบอกว่าไม่มีแต่วงแต่วงนั้นวงแต่วงที่ว่าไม่ได้แข่งขันแต่วงแข่งขันนักผู้ใหญ่ร้องไม่อย่างแม่ครับแต่เขาจัดครูครับมาร้องทีนี้เขาเวียนมาคุณสาวจะทำอะไรเราเราเวียนมาแล้วพม่าแล้วก็เจ๊บอกเจ๊บอกครูบอกถึงกำหนดถึงเจ๊ย้อยนอกพอดีเลยครูรายการเนี่ยถึงเจ๊ย้อยนอกพอดีครับเนี่ยครูนั่งอยู่ไม่อยู่มันว่าอ้าวทำไมห้ามเงียบครูพูดแกร้องตะโกนมาแล้วก็บอกครูร้องร้องไม่ได้นี่เป็นความจริงเลยคนร้องร้องไม่ได้ไม่รับกันนั่งนั่งเพราะในรับพูดอย่างนั้นหมายความว่าไม่รับจะไม่รับมันจะไม่ร้องเดือดร้อนเพราะว่าในรายการที่เกิดไม่มีเชื่อก็ไม่มีไม่ยอมร้องจริงๆร้องได้ใช่ไหมก็ครูชั้นครูชั้นครูร้องได้แต่ว่าพอไปเห็นคนอื่นไม่มีทยอยนอกแกก็เลยไม่ร้องไม่ขอร้องไปครูครูก็เลยร้องตะโกนบอกขอร้องร้องไม่ได้เนี่ยแล้วก็รู้ว่าไม่รู้ว่าอ้าวทำไมเอาเรื่องเพลงต่อไปก็เลยครูคนนี้ก็บอกอ้าวโอ้โหร้องร้องร้องบอกบอกง่ายง่ายเลยครูครูจะได้ร้องได้เนี่ยคุณพุ่มมาเขาได้รับแล้วก็อย่างริชที่เผือกชื่นเขาไม่มีรายการอย่างนี้โอ้ลานเขาไม่มีแล้วพวกนี้ทับหมดเลยที่เผือกชื่นแล้วถามก่อนโอ้ลาวโอ้ลาวเขาไม่มีรายการเนี่ยถ้ามาเพราะว่าเสียงวงไม่เผือกเอาโอ้เราถือว่ามันเป็นซ้ำเลยแต่ว่าแดงแจกเกลียวไปเลยแล้วเราถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อก็เอาเถื่อนเอาโอ้เราเถื่อนปิดเชิดก็เอาโอ้เราอยู่ได้ทับกันเอามั่งเปลี่ยนรายการเลยตอนแรกบอกเพลงไม่ซ้ำเลยแล้วทำไงใจตอนนั้นเนี่ยนี่ตอนที่ตอนที่ใจเราที่ให้กลางให้เตะให้เตะหก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 บทเนี่ยหกบทเนี่ยเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าเตะหกบทเนี่ยแล้วพวกพลาดแล้วไหวไหมเขาจะตั้งกี่วันฮะมันตีแล้วน่าจะครับน้ำออกแค่นั้นบอกหมดถือพูดอย่างนั้นนะบอกเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตีเป็นยังไงนะหวานบอกเฮ้ยอย่าหาตีไม่ได้อย่างไรไปเนี่ยตกลงไหวนี่ไปเล่นเดี๋ยวไปดูไหวดูพุ่งอะไรกันก็ไม่ดึงเลยแกไม่ดึงเลยตีคอบอกว่าครูแกก็เลยบอกที่หลังว่าฉันเห็นก็เห
แต่ต้องมาโปรเนี่ยเราก็เลยปล่อยเลยให้ดึงเลยนี่คืออันนี้สองของไล่เชิดอะไรพวกนี้มาครับนั่นแหละครูหลวงประดิษฐ์ว่าไงบ้างพอตีพอในเราตีหนึ่งหรือตีสองครูบอกเลยบอกว่าเดียวแล้วรายการนั่นแหละฟังเดียวเดียวสอบเดียวนี่เลยเป็นไงล่ะครับตัวนี้เชื่อนเชื่อนครับทำท่าแล้วก็ไม่ลงโทษนะนั่นแสดงว่าแกรอไม่หน่อยทีละหน้าครั้งเดียวก่อนครับคุณตอนเดียวเนี่ยใครเป็นคนวงแรกครับลำดับของการเดียวเลยครับ